เอาละครับและสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับเรานะครับนอกจากจะได้เห็นนะครับผู้เข้าประกวดของเรากันแล้วนะครับสำหรับต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักสำหรับผู้อำนวยการกองประกวดทั้ง77จังหวัดนะครับซึ่งถือได้ว่านะครับProvincial Director หรือว่า PD ของเรานะครับก็ได้สร้างทั้งมาตรฐานนะครับที่สูงขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นทั้งการส่งเสริมนะครับกิจกรรมต่างๆในจังหวัดรวมถึงการประกวดนะครับของกองประกวด Miss Grand แต่ละจังหวัดกันด้วยนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับพวกเขาและเธอก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาทำความรู้จักกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับและตอนนี้ครับเราไปพบกับผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand Thailand 2023ได้เลยครับและไปพบกันที่ท่านแรกกันเลยนะครับคุณสรยาปราศจากศัตรูพี่นี่กรุงเทพมหานครและท่านต่อมานะครับคุณทันสปกรเวคีพีดีกระบี่คุณและสำหรับท่านต่อมาครับคุณณภัสสนันท์กมลสิทธิพันธ์พีดีกาญจนบุรีคุณณัฐพัฒน์บุญเหลาพีดีขอนแก่นคุณพิษณุบางอ้นผู้จัดการกรองประกวดมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราคุณพิริยะเสียนนอกพีดีชัยนาทชุมพรน่านปราจีนบุรีตรังหนองบัวลำภูอำนาจเจริญคุณพิมพิสาตรงต่อศักดิ์พีดีชลบุรีคุณเฉลิมชนวงชมพูพีดีเชียงใหม่คุณจุฑารัตน์เปลี่ยนพึ่งพีดีตราดคุณชานาตีเพ็ญพงศิลป์พีดีนครนายกคุณพิษพิสิทธิ์อุทัยพีดีนครปฐมคุณนันทิตมานิตกุลพีดีนครพนมค
คุณสุภชัยชุนหาชาพีดีนครราชสีมาคุณภูบดินทร์อุ่นดำรงการพีดีนครศรีธรรมราชคุณเทิดศักดิ์คำสุริวรพีดีนครสวรรค์คุณอมรินทร์อัธยโกพีดีนนทบุรีครับคุณณรงค์ฤทธิ์สังขวรและคุณสราวุธนามวงผู้จัดการกองประกวดนราธิวาสปัตตานียะลาคุณณัฐธารัตน์ภัทรเวชปุญญาวิทย์พีดีบุรีรัมย์คุณอนุสิทธิ์ถึงสุขและคุณฟ้าสายประวีสุดาจือเอ็นพีดีปทุมธานีคุณภาติยะนิ่มน้อยพีดีประจวบคีรีขันคุณทวนทองนกจันทร์พีดีพระนครศรีอยุธยาคุณกนกนาถลิขิตไพวันพีดีพิษณุโลกคุณนฤมลวิเศษสุวรรณภูผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์เพชรบุรีคุณธนภัทรนวลสกุลพีดีภูเก็ตและท่านต่อไปนะครับคุณยุรนันท์จันทยาพีดี101และอุดรธานีคุณวรการฤทธิ์ใบพีดีลพบุรีThank you.
คุณพิชญินเวชศาสตร์พีดีระยองซึ่งมาพร้อมกับนะครับคุณจินดาโชคจันจินดาโชคนะครับผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์อ่างทองครับคุณกิติยาละไอทุกผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ราชบุรีคุณพลกิจสถิตศิลาธรรมพีดีลำปางคุณประกรณ์ถาวดีพีดีลำพูนคุณชนภูมิบินดวนใหญ่พีดีศรีสะเกษคุณธวัชชัยศรีไพงามพีดีสกลนครคุณจันเพ็ญปริสุทธโธนามจันดาพีดีสงขลาคุณธีรุธวงโสพลผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการคุณธนภัทรธนวัฒน์อิ่มอำไพพีดีสมุทรสงครามคุณสมิทธ์แย้มสำราญพีดีสมุทรสาครคุณธนากรเสียงเพลินผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์สระแก้วคุณรัชลินอุดเมืองคำพีดีสระบุรีคุณวรดาชาศีพีดีสุโขทัยคุณกรสุพิชากรพลเศรษฐกุลผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีคุณณัชชาจินวุฒิภัทรปกรณ์พีดีสุราษฎร์ธานีคุณหัสชัยเรืองยิ่งพีดีสุรินทร์คุณจิรโชคจันจินดาโชติผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์อ่างทองท่านต่อไปนะครับคุณจุธาทัศน์จันทนินทร์ผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์อุตรดิตถ์
และอีกหนึ่งท่านนะครับคุณพิทักษ์ชัยจิตจันทร์พีดีอุบลราชธานีเอาละครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับผู้อำนวยการกองประกวดทุกท่านด้วยนะครับและในการต่อไปนี้ขอเรียนเชิญคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีนะครับให้เกียรติในการถ่ายภาพกับผู้อำนวยการกองประกวดทุกท่านครับเรียกได้ว่านะครับนี่คือเป็นการผนึกกำลังนะครับของตัวแทนแต่ละจังหวัดนะครับในการที่เราจะมาทำการยกมาตรฐานและยกระดับการประกวดนะครับของมิสแกรนด์ในระดับจังหวัดนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเป็นการส่งเสริมนะครับในด้านของกิจกรรมต่างๆนะครับของจังหวัดนั้นๆนะครับและที่สำคัญเลยในการเฟ้นหาตัวแทนนะครับของมิสแกรนด์แต่ละจังหวัดก้าวเข้าสู่เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี2023ต่อไปนั่นเองครับ